สวัสดีครับผมช่างอดุลคนหนึ่งนะครับไม่ใช่อาจารย์อะไรหรอกแต่พอดีว่าเขาเห็นว่าทำรถเก่งอะไรเก่งเขาเลยเรียกเป็นอาจารย์คือทีแรกเนี่ยผมทำงานประจำอยู่แล้วทีนี้พอผันจากงานประจำมาก็มาทำตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าใครต่อใครก็อยากมาให้ทำเห็นว่ามีรถสวยมีอะไรอย่างนี้ก็เลยทำไปเรื่อยไปเลยเขาก็เลยมาเรียกเป็นว่าอาจารย์อดุลตอนแรกเลยสมัยหนุ่มๆเนี่ยก็ขี่รถ XL พออายุเยอะขึ้นมาก็มานึกถึงตัวเก่าที่เคยขี่มาตั้งแต่แรกก็เลยมาทำขึ้นมาใหม่ซึ่งพอทำขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามทำให้มันเดิมที่สุดแหละคือความสุขของเรื่องของการขับขี่นะถ้าเป็น XL เนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลและขี่สบายนั่งสบายขี่สบายความเร็วก็อยู่ที่80 90 100 110อยู่ตรงนี้คือรถ CC ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันยังอยู่กับคุณจาแล้วก็คุณนิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ CB8 2 CB8 7เดี๋ยวคุณจาคุณนิกช่วยผมแนะนำหน่อยว่าที่คุณจาใส่อยู่เนี่ยในรถเนี่ยมันมีออปชันอะไรที่มันแปลกก็ตอนนี้ก็จะมีแผ่นคอล้อไม้สำหรับชกเล็กฮะแล้วก็มาที่ไม้นี่ก็จะเป็นไม้บิดเสื้อนะฮะหรือว่าไม้ย้อนที่เขาเรียกนั่นแหละครับแล้วก็มาที่ฝาแต่งถังน้ำมันนะครับผมเห็นแปลกตาของผมก็คือว่าตัวเนี้ยครับผมมันคืออะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นป้ายจับเบอร์เรซซิ่งของตัวแข่งสมัยก่อนนะครับคือรุ่นเนี้ยมันเป็นโซ่ขวาใช่ครับใช่ไหมครับคือโซ่ขวาก็คือปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบางโซ่กับโซ่ต้องอยู่ฝั่งซ้ายเป็นข้อมูลเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับคือให้ท่านผู้ชมก่อนที่จะได้เริ่มรู้จักกับรถญี่ปุ่นเจแปนวินเทจไบค์ในรุ่นต่างผมเชื่อว่าวันหนึ่งพวกคุณก็มีเพราะว่าเราคือ Japan Bikeway